บ่ายๆลงมาเนี่ยโอ้โหการจราจรก็เริ่มหนาแน่นใช่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 ช่วงเที่ยงมาแล้วนะวันนี้แล้วการเดินทางสถานที่หนึ่งที่คนไปกันมากก็คือที่หมอชิดเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับวันนี้บรรยากาศล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณจิรศักดิ์ยาวสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดมหาชนขออภัยครับบขส.ตอนนี้อยู่กับเราอยู่ที่ขนส่งหมอชิดแล้วนะครับคุณจิรศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลสวัสดีครับคุณจามอนบรรยากาศตอนนี้ที่หมอชิดคนเยอะขนาดไหนครับผู้จัดการครับครับวันนี้ถ้าพูดถึงปริมาณผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าเต็มพื้นที่นะครับแต่ยังไม่คับคั่งนะครับถือว่าเต็มพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อวานนี้คนเริ่มเดินทางออกไปแล้วเนี่ยนะฮะจากสถานการณ์ปกติที่จะเดินทางโดยทั่วไปนี่ก็จะประมาณสัก 70,000-80,000 คนนะครับเมื่อวานนี้เดินทางออกไปแล้วครับ 110,000 คนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นวันที่พีคประชาชนจะเดินทางวันนี้มากที่สุดครับเพราะเป็นวันศุกร์นะครับวันนี้กับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะต้องรองรับประชาชนที่จะเดินทางนะครับเราก็เตรียมการไว้ที่ประมาณ 165,000 คนสำหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับครับครับผมตอนนี้ถ้าผู้โดยสารที่กำลังวางแผนจะเดินทางแต่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าเนี่ยนะครับไปบขส.ไปหมอชิดยังพอที่จะหาตั๋วได้ไหมครับในวันนี้ครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับ เราจะมีเที่ยววิ่งปกตินะครับแล้วก็เที่ยววิ่งเสริมนะครับรวมถึงเที่ยววิ่งที่เราเอารถ30ที่เป็นรถที่เราเรียกว่าไม่ประจำทางมาเสริมนะครับเที่ยววิ่งปกติเที่ยววิ่งเสริมที่เรามีตารางวิ่งแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยไปหมดทุกเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือรถที่เราเอามาสำรองไว้เพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ไม่มีตั๋วนะครับก็ต้องรีบเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้รวบรวมกลุ่มที่จะเดินทางในเส้นทางต่างๆแล้วเราก็จะจัดรถให้ครับครับก็ยังมาได้ครับยังมาได้ปีนี้มีเริ่มมีปัญหาอะไรที่พบหรือเจอในการให้บริการกับประชาชนในช่วงเดินทางออกจากกรุงเทพบ้างแล้วหรือยังครับผู้จัดการครับครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าปีนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่เราจะต้องดูแลประชาชนเนี่ยสัก3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องต้องไม่มีประชาชนตกค้างที่สถานีอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางงั้นเราก็จะทำใน3เรื่องหลักนี้นะครับในเรื่องแรกก่อนเลยเนี่ยคือในเรื่องที่ประชาชนหรือว่าผู้โดยสารต้องไม่ตกค้างที่สถานีเนี่ยอันนี้เราก็ทำกันอยู่หลายประเด็นด้วยกันแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ประมาณการก่อนว่ามีประชาชนจะเดินทางเท่าไหร่เราก็จัดรถให้เหมาะสมกับจำนวนของประชาชนที่จะเดินทางทีนี้ในอดีตเนี่ยที่เรามีการตกค้างประชาชนในสถานีเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีตั๋ว walk in เข้ามาเนี่ยไม่มีตั๋วมีจำนวนมากฮะ 20,000-30,000 คนตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะจัดรถให้ซึ่งปัญหาในอดีตเนี่ยมี2ปัญหา1ปัญหาคนเต็มรถแต่ไม่มีรถให้2รถมีแต่คนไม่เต็มรถเนี่ยซึ่งผู้ประกอบการก็จะไม่คุ้มทุนก็จะมี2ปัญหาในอดีตงั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาในเรื่องของการจองตั๋วล่วงหน้าซึ่งพอเราประชาสัมพันธ์ไปวันนี้ 60-70% ของประชาชนที่เดินทางเนี่ยมีตั๋วอยู่ในมือแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการเราง่ายขึ้นเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้เยอะก็ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณประชาชนระดับนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้ไม่มีตกค้างที่สถานีครับแล้วเรื่องการอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้จัดการครับครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าเราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของห้องน้ำในเรื่องของสถานที่นะครับก็ต้องเรียนประชาชนอย่างนี้ครับวันนี้เราเนี่ยมีในเรื่องของเราเพิ่งทำห้องน้ำใหม่นะฮะลงทุนไป4ล้านกว่าบาทประมาณ40กว่าห้องใหม่กริบเลยเพิ่งเปิดใช้ได้สัก10กว่าวันซึ่งเราตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนนะครับวันนี้ก็จะมีห้องน้ำค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็บริการฟรีให้นะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่จะขอร้องประชาชนว่าช่วยเรารักษาความสะอาดกันหน่อยเพื่อว่าประชาชนใช้จำนวนมากเราก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสายฉีดชำระเราหายบ้างก๊อกน้ำเราหายบ้างนะครับก็จะเป็นปัญหาข้างหลังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ตั้งใจที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของในสถานที่นะครับในเรื่องของห้องน้ำ
ในเรื่องของประชาชนที่เดินทางมาเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับที่จะคอยช่วยบริการช่วยยกของท่านหรือว่าดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโรคประจำตัวนะครับแจ้งเราล่วงหน้าเลยนะครับเราจะได้ดูแลเป็นพิเศษครับครับครับเรื่องตั๋วผีท่านฮะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าประชาชนที่กำลังจะเดินทางไปถึงหมอชิดแล้วอาจจะเจอพวกตั๋วผีมาหลอกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยเราจะเจอตั๋วผีขายตั๋วเกินราคาเกินที่นั่งปล่อยลงข้างทางเนี่ยเราจะเจอสาเหตุตรงนี้เนี่ยเกิดจากอย่างนี้ครับก็จะมีบุคคลที่จะแอบอ้างมาแล้วก็มาดึงประชาชนในสถานีเราออกไปบอกถ้าจะไปมาเลยครับมาทางนี้เลยครับเพราะฉะนั้นพอไปขึ้นรถแล้วเนี่ยตกเป็นจำเลยแล้วครับคิดราคาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายมีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ต้องจ่ายนะครับอันนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาใน2เทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าในปีที่แล้วกับเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีนี้ครับสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนออกไปขึ้นรถนอกสถานีเด็ดขาดเราใช้คำนี้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนไม่ได้ออกไปขึ้นรถนอกสถานีเนี่ยรถที่ไม่ถูกต้องหรือรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็จะต้องวิ่งเข้ามาในสถานีเพื่อรับประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอรถที่เข้ามาเนี่ยเราควบคุมได้ว่าผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งหรือยังได้เข้าลงทะเบียนกับเราหรือยังมีประวัติเรียบร้อยหรือยังเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยเราทำให้ปัญหาเรื่องการขายตั๋วเกินราคาขายตั๋วเกินที่นั่งหรือว่าที่เราเรียกว่ารถเถื่อนรถผีเนี่ยหายเกือบหมดนะครับเราก็กำลังจะดำเนินการนโยบายนี้ต่อนะครับในปีนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอเราใช้นโยบายไม่ให้ประชาชนออกไปขึ้นรถเรากันคนที่ต้องสงสัยว่าเอ้ยคนนี้พวกนี้เนี่ยน่าจะมาดึงประชาชนออกไปเราก็ตาสับปะรดครับก็ทำให้ในเรื่องของตั๋วผีหรืออะไรเนี่ยลดน้อยไปทีนี้อย่างนี้ครับอยากเรียนประชาชนว่าในการที่จะซื้อตั๋วเนี่ยต้องซื้อในช่องทางที่เรามีจัดจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาสถานีแล้วให้ซื้อจากช่องขายตั๋วครับเพราะเราจะดีเทคได้ทันทีว่าใครขายให้ท่านถ้าใครขายตั๋วเกินราคานี่เราก็ลงโทษสูงสุดนะแบ็คลิสต์นะครับแล้วก็ที่หน้าช่องถ้าซื้อถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะมีราคาติดไว้อย่างชัดเจนครับปัญหาเรื่องรถเถื่อนรถตู้เถื่อนที่เราเคยเจอนะโดยรอบเนี่ยมันน้อยลงเหมือนที่ผู้จัดการเคยบอกตอนนี้แหละแต่อีกอันนึงที่เป็นปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งอย่างหมอชิดเองก็ดีติดขัดขนาดไหนแล้วการระบายคนหรือแม้กระทั่งคนที่รถไฟฟ้ามาแล้วจะเข้าไปที่หมอชิดหรือคนจะออกจากหมอชิดรถแท็กซี่เข้าไปรับเราบริหารจัดการให้เพียงพอยังไงบ้างครับครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก่อนที่จะถึงเทศกาลเนี่ยเราก็มีการประชุมทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจราจรเนี่ยครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาช่วยระบายในเรื่องของการจราจรเช่นบางจุดไม่ให้ยูเทิร์นบางจุดให้ขับรถทางเดียวหรือที่เรียกว่าวันเวย์นะครับก็ทำให้การบริหารจัดการเนี่ยคล่องตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปริมาณรถเยอะมากครับเรื่องรถติดเนี่ยก็มีอยู่ครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็กลับมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนที่จะมาขึ้นที่หมอชิดนะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยจะมาขึ้นรถที่หมอชิดเพราะฉะนั้นปริมาณประชาชนเนี่ยจะมากเราก็เลยบริหารจัดการว่าเอารถบขส.วันนี้เราไปออกรถที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะระบายปริมาณผู้โดยสารส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเข้ามาที่หมอชิดนะครับการจราจรก็จะเบาบางลงไปในส่วนที่เป็นรถร่วมบริการรายใหญ่เนี่ยซึ่งมีสถานีให้บริการใกล้ๆหมอชิดหรือรอบๆหมอชิดเนี่ยเราก็บอกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปขึ้นที่ต้นทางได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปกำกับดูแลควบคุมเหมือนหนึ่งที่เอารถเข้ามาที่หมอชิดนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราระบายรถไปได้ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีรถที่จะต้องเข้ามาที่หมอชิดเนี่ยประมาณอย่างน้อย 4-5,000 เที่ยวนะครับที่เราจะต้องบริหารจัดการในแต่ละวันก็มีติดบ้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ติดชะงักแล้วก็หยุดนิ่งนะครับก็ค่อยๆไปครับเราก็เต็มที่ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทางกทม.มาช่วยเราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตำรวจจราจรแล้วก็นครบาลบางซื่อจตุจักรก็ระบายกันทุกเส้นทางครับถามเรื่องความปลอดภัยแทนผู้โดยสารหน่อยแล้วกันนะฮะถึงเรื่องของคนขับรถนะฮะคือพอมันเป็นรถเสริมแบบนี้นะท่านผู้จัดการฮะคือเดิมเนี่ยรถคนขับมันต้องมี2คนสลับกันในเส้นทางระยะยาวตรงนี้เราจะควบคุมยังไงฮะว่า
เฮ้ยรถเสริมเขาจะไม่ลักไก่ว่าขับคนเดียวนะโหยิงยาวกรุงเทพไปอุดรกรุงเทพไปเชียงรายอะไรแบบนี้ฮะเรามีการดูแลยังไงบ้างครับสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยนี่ถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับผมแบ่งสัก3ส่วนจะได้เข้าใจได้ง่ายหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในสถานี2ในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถแล้วก็3ในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานขับรถนะครับในเรื่องสถานีเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของมิจฉาชีพผู้ก่อเหตุหรือว่าต่างๆนะครับรวมถึงไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยด้วยนะครับเราจะมีกล้อง CCTV นะครับเต็มพื้นที่มีรปภเราได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหลายหน่วยมากครับที่มาช่วยบูรณาการมาดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นในตัวสถานีเองเนี่ยเรามีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับการที่เราจะปล่อยประชาชนเข้าไปในส่วนที่เป็นชานชาลาเราก็มีการสกรีนประชาชนที่ต้องมีบัตรโดยสารนะนั่นก็คือว่าเราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในตัวสถานีเองเนี่ยความปลอดภัยในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรการเข้มข้นแล้วก็ปลอดภัยในระดับที่ดีมากเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับร้องเรียนว่าใครของหายหรือว่ามีการลักขโมยของนะครับเพราะเราก็จะเตือนประชาชนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าสิ่งของของใครนะครับสิ่งของต้องสงสัยไหมเนี่ยเราก็มีการมอนิเตอร์ดูแลตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยCCTV เรามอนิเตอร์ตลอดเวลาอันนี้ก็ในเรื่องของสถานีนะครับส่วนในเรื่องของตัวรถเนี่ยรถทุกคันเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนะครับและก่อนที่จะให้บริการเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยตรวจสภาพความพร้อมในการให้บริการเราจะมีเช็คลิสต์ในเรื่องของความพร้อมเช่นนะครับตรวจยางตรวจเบรกตรวจแอร์นะครับดูอุปกรณ์ส่วนควบความปลอดภัยเช่นเข็มขัดนิรภัยถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตรวจในระดับที่เตรียมความพร้อมที่สำคัญในเรื่องของพขร.เนี่ยเรามีหลายมาตรการมาตรการที่หนึ่งในเรื่องของสารเสพติดก่อนนะครับเราก็จะมีการตรวจสารเสพติดแต่ว่ารถที่เป็นรถบขส.หรือว่ารถร่วมเนี่ยเราได้มีการตรวจเป็นประจำต่อเนื่องทั้งปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยไว้วางใจได้ในเรื่องของสารเสพติดนะครับแต่เราก็มีการสุ่มตรวจแต่ว่ารถที่เข้ามาให้บริการหรือว่ารถ30เนี่ยที่มาเสริมในช่วงของเทศกาลอันนี้เราก็ตรวจเข้มก่อนในเรื่องของสารเสพติด2นะครับในเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์นะครับเมื่อวานท่านนายกก็มาเป่าแอลกอฮอล์ที่หมอชิดอยู่นะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราให้เป่าทุกคนทุกเที่ยวนะครับในระหว่างที่ออกจากหมอชิดไปแล้วเนี่ยในระหว่างเส้นทางเนี่ยก็ยังจะมีด่านตรวจของกรมการขนส่งทางบกนะฮะ250กว่าจุดทั่วประเทศอันนี้รถก็จะต้องแวะแล้วก็จะเป่าแอลกอฮอล์ถ้าต้องสงสัยว่าคนขับง่วงหรือเปล่ายังสดใสอยู่หรือเปล่านะฮะการเป่าแอลกอฮอล์การตรวจสภาพรถก็ทำต่อเนื่องตลอดเส้นทางอันนี้ก็จะทำให้อพครเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาอีกเรื่องนึงที่เรากำกับควบคุมก็คือในเรื่องของความเร็วในการขับรถนะครับเรามีศูนย์ควบคุม GPS นะครับของบขส.เนี่ยก็จะอยู่ที่บขส.ของรถร่วมทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งเราก็จะมอนิเตอร์รถคันไหนที่ขับความเร็วเกินที่เรากำหนดนะครับก็จะอะเลิร์ตมาเลยเราก็จะติดต่อเข้าไปที่พนักงานขับรถว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยรถของท่านเกินหรือแม้แต่ในตัวรถเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนที่เป็นลำโพงก็จะบอกเตือนว่าตอนนี้ท่านขับรถเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีการเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพนักงานขับรถของบขส.นะครับถ้าท่านขับรถเกินมีรายงานท่านว่าขับรถเกินความเร็วที่เรากำหนดในระยะเวลาที่เกินที่เรากำหนดก็มีบทลงโทษครับครับครับเนี่ยเราก็เชื่อว่าในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานขับรถเนี่ยครับครับสุดท้ายท่านจิรศักดิ์จะฝากอะไรถึงประชาชนคนที่กำลังจะเดินทางหรือว่าทั้งก่อนทั้งตอนออกไปแล้วก็เข้ากรุงเทพจะฝากอะไรเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนบ้างครับครับครับขาออกนะครับในอย่างนี้ครับ1 อยากให้ท่านเช็คก่อนว่าท่านต้องขึ้นรถที่ตรงไหนนะครับเช่นขึ้นที่กรมการขนส่งขึ้นที่หมอชิดหรือขึ้นที่เอกมัยหรือว่าขึ้นที่รังสิตหรือแม้แต่ขึ้นที่สายใต้อันนี้ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับ2ก็คือเผื่อเวลาหน่อยครับอย่างที่เรียนแล้วว่ารถติดเนี่ยก็เผื่อเวลาหน่อยที่จะมาสถานีนะครับ3ก็คือว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีคิดว่ามีโรคประจำตัวนะครับแจ้งให้เราทราบหน่อยเพื่อที่จะได้ดูแลท่านใกล้ชิดหน่อยดูแลเป็นพิเศษครับก็จะมี3ประเด็นส่วนขากลับนี่ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาที่จะห่วงประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นบขส.มากกว่าเมื่อประชาชนมาถึงบขส.แล้วเนี่ยเราจะระบายประชาชนยังไงให้กลับบ้านหรือว่าให้ออกจาก
พื้นที่หมอชิดได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราก็มีมาตรการนะครับตรงนี้เราก็มีมาตรการรองรับอยู่แล้วครับ2เทศกาลที่ผ่านมาเคลียร์ได้รวดเร็วขึ้นครับขากลับอาจจะต้องรบกวนคุยกับผู้จัดการอีกสักครั้งนึงในแง่ของการเตรียมความพร้อมนะครับได้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์เยาวสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.